ในคลิปที่แล้วเราได้คุยกันว่าชโรดิงเกอร์เนี่ยได้คิดค้นสมการขึ้นมาเองโดยไม่ได้มีการทดลองหรือพิสูจน์ใดๆหรือพูดง่ายๆก็คือเขาตรัสรู้ขึ้นมานั่นเองวันนี้เราจะลองพยายามเดินรอยตามชโรดิงเกอร์ว่าเขาใช้วิธีคิดหรือแนวคิดแบบไหนบ้างถึงได้สมการนี้ออกมาขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่านี่สมการล้วนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วผมแนะนำให้กลับไปดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจเรื่องที่ผมพูดได้ง่ายขึ้นและคลิปนี้ผมจะพยายามท้าทายตัวเองด้วยการหาวิธีอธิบายสมการที่เป็นสมการแกนหลักที่ดูเหมือนจะยากมากๆของฟิสิกส์ควอนตัมให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ความรู้พยายามใช้ความรู้ให้ไม่เกินฟิสิกส์ม.ปลายนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดก็ศึกษาจากตำราเสิร์ชจาก Google ถามผู้รู้มาแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่ายตัดศัพท์ตัดอะไรที่ยากๆออกไปเพื่อให้มองเห็นแค่ภาพรวมได้ก็เพียงพอดังนั้นชมเพื่อความบันเทิงก็พอไม่แนะนำให้เอาไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการนะครับเรามานิยามคำว่าคลื่นกันก่อนนะครับคลื่นคือสิ่งที่มีแพทเทิร์นซ้ำๆมีคาบมีความถี่ดังนั้นสมการของคลื่นเนี่ยต้องมีพจน์ของไซน์และโคไซน์ประกอบด้วยเสมออย่างแน่นอนอย่างกราฟไซน์เซต้าหรือคอสเซต้าก็จะมีหน้าตาแบบนี้โดยที่ A เนี่ยคือแอมพลิจูดส่วนไซน์หรือคอสก็คือสมการคลื่นที่มีคาบไม่เกิน1นั่นเองสรุปหน้าตาสมการคลื่นอย่างง่ายๆก็คือแอมพลิจูดคูณด้วยสมการอะไรบางอย่างที่มีพจน์ไซน์หรือโคไซน์ที่รวมกันแล้วมันมีค่าไม่เกิน1นั่นเองครับแต่นี่ก็คือกราฟนิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวตามเวลาถ้าเราอยากให้กราฟมันเคลื่อนที่ไปตามเวลาได้เราต้องเติมพจน์ของโอเมก้าทีเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าผมไม่อยากให้แกน x เป็นแกนของเซต้าหรือเป็นพิกัดเชิงมุมผมอยากได้พิกัดเชิงเส้นผมต้องเปลี่ยนสมการเป็นรูปแบบนี้โดยที่ k เนี่ยเรียกว่า angular wave number ที่มีค่าเท่ากับ2พายส่วนแลมดาโดยหน้าที่ของมันก็คือเอาไปคูณกับค่าเชิงเส้นให้กลายเป็นค่าเชิงมุมจะได้เอาค่านั้นเข้าไปใส่ในฟังก์ชันของไซน์หรือคอสได้นั่นเองครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไซน์หรือคอสเนี่ยต้องเป็นค่าเชิงมุมมันถึงจะคำนวณออกมาได้ไอ้กราฟพวกเนี้ยคือฟิสิกส์ม.ปลายถ้าใครลืมไปแล้วสามารถไปทบทวนได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพราะก่อนจะทำคลิปนี้ผมก็ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันผมต้องไปขุดตำราม.ปลายมาอ่านเลยทีเดียวครับจบเรื่องพื้นฐานของคลื่นแล้วเราไปดูเรื่องควอนตัมกันดีกว่าครับสำหรับสมการคลื่นควอนตัมหรือควอนตัมเวฟฟังก์ชันเพื่อความง่ายผมขอสมมติให้มันเป็นคลื่นในรูปแบบ2มิตินะครับแล้วก็แทนฟังก์ชันด้วยสัญลักษณ์อักษรกรีกที่เรียกว่าไซน์หน้าตาแบบนี้นะครับโดย x คือพิกัดที่เราสนใจและ t ก็คือเวลานะครับแสดงว่าควอนตัมเวฟฟังก์ชันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยแปลว่าจะเวฟหรือคลื่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานั่นเองครับแล้วชโรดิงเกอร์ก็ได้สร้างสมการพื้นฐานของควอนตัมเวฟฟังก์ชันออกมาหน้าตาแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆมันก็มีหน้าตาไม่ต่างกับสมการไซน์โคไซน์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับแต่เพียงแค่ชโรดิงเกอร์ได้รวมทั้งไซน์และโคไซน์เข้ามาในสมการเดียวและสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเจ้าโคไซน์เนี่ยเป็นคลื่นที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนไซน์เนี่ยเป็นคลื่นที่สั่นไหวอยู่ในส่วนของจิตภาพเขาเลยเติมตัว i หรือ imaginary number เข้าไปนั่นเองครับถ้าเรามองคลื่นนี้เป็นกราฟิกเราจะเห็นว่ามันมีคลื่นสั่นไหวอยู่ในระนาบซึ่งเป็นคลื่นความจริงแต่เมื่อเราหันรูปออกมาด้านข้างแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคลื่นมันหมุนรอบๆแกนอยู่โดยแกนด้านข้างที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือแกนจินตภาพหรือแกนค่าตัว i นั่นเองครับถ้าถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้โคไซน์เป็นเลขจริงส่วนไซน์เป็นเลขจินตภาพอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันชโรดิงเกอร์ไม่ได้บอกผมไว้เอาเป็นว่าเราเชื่อชโรดิงเกอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราลองจัดสมการใหม่โดยการดึงแอมพลิจูดออกมาข้างหน้าเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันก็คือรูปแบบของแอมพลิจูดคูณด้วยสมการคลื่นที่มีค่าไม่เกิน1ที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อตอนต้นคลิปนั่นเองครับเพียงแค่ว่าคลื่นมันไม่ได้สั่นไหวอยู่ในแกนความจริงอย่างเดียวมันสั่นไหวในแกนจิตภาพด้วยเท่านั้นเองโอเคต่อจากนี้ผมขอพูดถึง calculus differential equation กันนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจ differential equation ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เข้าใจสัญลักษณ์มันนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมมีสมการ y เท่ากับ sin x เมื่อเราดิฟมันแล้วเราจะเขียนสัญลักษณ์ว่า dy by dx แบบนี้แล้วค่า sin x จะถูกเปลี่ยนเป็น cos x
โดยเจ้าตัว D เนี่ยหมายถึง derivative แล้วถ้าผมดิฟเจ้าสมการอีกรอบเราจะเขียนสัญลักษณ์ว่า D กำลัง2 y ส่วน dx กำลัง2จริงๆแล้วภาษาคณิตศาสตร์จริงๆไม่ได้เรียกว่า d กำลัง2 x กำลัง2อะไรอย่างงี้นะครับเขาเรียกว่า second derivative แต่ผมพูดให้ดูง่ายเฉยๆจะจำไปพูดที่ไหนแล้วกันเดี๋ยวจะเขินเอาแต่ถ้าใครอยากรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ calculus differential equation มันก็เกี่ยวกับเรื่องกราฟสมการการหาความชันลิมิตอะไรพวกนี้ก็สามารถไปเปิดหาได้โดยผมแนะนำช่องที่ชื่อว่า Calcul Academy ของพี่เสือนะครับเห็นหน้าตาคลิปแบบนี้อย่าประมาทนะครับพี่เสือช่วยให้ผมจบป.โทมาแล้วนะครับจริงๆตอนรับปริญญาเนี่ยผมควรขอบคุณเขานะครับงั้นเอาเป็นว่าผมขอขอบคุณพี่เสือตรงนี้เลยแล้วกันนะครับกลับมาที่สมการเวฟฟังก์ชันพื้นฐานที่เราพูดค้างกันไว้เมื่อกี้นะครับถ้าผมดิฟเจ้าสมการนี้เราจะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้สำหรับคนที่งงว่าทำไมตัว D มันเบี้ยวๆอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เรียกว่า partial derivative นะครับโดยความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกับตัว D ปกติแต่เพียงแค่ว่ามันใช้สำหรับการดิฟสมการที่มี2ตัวแปรขึ้นไปโดยเจ้าเวฟฟังก์ชันเนี่ยมีตัวแปร x กับตัวแปร t มันก็เลยต้องใช้ตัว D ที่เบี้ยวๆสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมยังไม่พอใจผมอยากดิฟมันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้แล้วผมก็จัดรูปมันใหม่ด้วยการดึงลบ k ออกมาข้างหน้าเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่าเจ้าเทอมเนี่ยก็คือสมการเวฟฟังก์ชันพื้นฐานตอนต้นนั่นเองดังนั้นถ้าผมเขียนใหม่สั้นๆผมก็จะเขียนได้แบบนี้โอเคสมการเริ่มดูน่ากลัวแล้วผมขอพักแป๊บนึงนะครับโดยการทดสมการนี้ไว้ในใจโดยผมขอเรียกมันว่าสมการที่1แล้วกันครับผมขอพักสมองด้วยการมาพูดถึงฟิสิกส์ม.ปลายในเรื่องของพลังงานแป๊บนึงนะครับโดยพลังงานที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือพลังงานจลหรือ kinetic energy ที่ผมขอเขียนย่อว่าเป็น KE นะครับโดยเจ้า kinetic energy นี้จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2แล้วถ้าผมอยากจะนำตัวแปรอะไรบางอย่างมาคูณสมการจลตัวนี้ให้ค่าออกมาเท่าเดิมตัวแปรนั้นก็มีค่าเดียวก็คือ1แล้วเลข1ก็คือเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันเช่น x ส่วน x ก็เท่ากัน1ดังนั้นผมขอคูณสมการจลนี้ด้วย m ส่วน m ก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็จะได้สมการจลตัวใหม่ที่หน้าตาแบบนี้พอเราจัดสมการใหม่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จะเห็นว่า mv เนี่ยคือโมเมนตัมผมขอเขียนสมการนี้ใหม่โดยแทน mv คือ p เลยแล้วกันนะครับเราก็จะได้รูปแบบหน้าตาแบบนี้โอเคลืมบอกไปโมเมนตัมคือ p เท่ากับ mv นะครับย้อนกลับมาที่ค่าแองกูล่าโมเมนตัมหรือค่า k ที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับ k เท่ากับ2 pi ส่วน lambda ถ้าผมจัดรูปมันใหม่เราก็จะได้ lambda เท่ากับ2 pi ส่วน k แล้วเดอบรอยเคยบอกเราว่า lambda เท่ากับ h ส่วน p ดังนั้นถ้าผมจับ lambda มาเท่ากับ lambda เราจะได้สมการ2 pi ส่วน k เท่ากับ h ส่วน pแล้วเมื่อเราสลับค่าย้ายข้างเราจะได้ p เท่ากับ hk ส่วน2 pi แล้วเรามากำหนดตัวแปรตัวใหม่ก็คือ h bar นะครับโดย h bar เท่ากับ h ส่วน2 pi เมื่อเราแทน h bar เข้าไปในสมการโมเมนตัมเมื่อกี้เราก็จะได้สมการตัวใหม่ก็คือ p เท่ากับ h bar k นั่นเองครับและถ้าเราเอาค่า p ตัวนี้ไปแทนในสมการพลังงานจลที่เราพูดค้างกันไว้เมื่อกี้เราก็จะได้สมการพลังงานจลหน้าตาแบบใหม่ก็คือพลังงานจลเท่ากับh bar กำลัง2คูณ k กำลัง2ส่วน 2m นั่นเองครับย้อนกลับไปที่สมการที่1ที่เราทดไว้ในใจเมื่อกี้นะครับโชโลนิงเกอร์ได้บอกว่าเวฟฟังก์ชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยเราก็เลยคูณเจ้าพลังงานจลเนี่ยเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการเลยแล้วกันครับถ้าใครจำคณิตศาสตร์ได้การคูณเข้าไปทั้ง2ข้างทำให้ค่าไม่เปลี่ยนแปลงจริงไหมครับดังนั้นสมการคลื่นก็ยังมีค่าเท่าเดิมอยู่และเมื่อเราเอาสมการพลังงานจลที่เราสลับค่าย้ายค่าเมื่อกี้มาแทนเข้าไปเราจะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้ครับจะเห็นว่า k กำลัง2สามารถตัด k กำลัง2ออกได้แล้วผมขอคูณสมการทั้ง2ข้างด้วยลบ1เข้าไปอีกครั้งก็จะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้ครับสมการดูยากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมขอพักอีกรอบนึงนะครับโดยการทดสมการนี้ไว้ในใจว่าเป็นสมการที่2แล้วกันย้อนกลับไปดูสมการคลื่นพื้นฐานในตอนต้นคลิปที่มันมีหน้าตาแบบนี้นะครับคราวนี้ผมอยากจะดิฟมันอีกครั้งแต่ผมจะไม่ดิฟเทียบกับ x ละผมจะดิฟเทียบกับ t แทนแต่ว่าการดิฟเทียบกับ t เพื่อให้ได้หน้าตาสมการที่ผมต้องการเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากผมได้ลองทำแล้วก่อนจะมาทำคลิปนี้ดังนั้นผมขอเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับผมขอยกคุณสมบัติของอนุกรมเทเลอร์มาใช้แล้วกันครับโดยเทเลอร์ได้บอกแล้วว่า e กำลัง i x เท่ากับ cos x บวก i sin x
ถ้าถามว่าสมการนี้มาจากไหนคือเทเลอร์บอกมานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีพิสูจน์อยู่ซึ่งค่อนข้างยาวหน่อยสามารถไปเสิร์ชได้โดยพิมพ์คำว่าอนุกรมเทเลอร์นะครับแล้วเทเลอร์เนี่ยทำให้ผมสามารถจัดรูปแบบสมการเวฟฟังก์ชันใหม่ให้ดูหน้าตาง่ายขึ้นโดยเราจะได้หน้าตาใหม่แบบนี้คราวนี้ผมดิฟเทียบกับทีง่ายละพอผมดิฟเทียบกับทีเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าเจ้าค่า AE กำลังi วงเล็บ kx ลบโอเมก้า t เนี่ยมันก็คือเวฟฟังก์ชันนั่นแหละดังนั้นผมขอเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นแล้วผมขอคูณเจ้าสมการนี้ทั้งสองข้างด้วยค่า ih bar เราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้เราจะเห็นว่าเจ้าลบ i กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราจะจัดรูปแบบสมการใหม่ให้ดูง่ายขึ้นเป็นแบบนี้ผมขอย้อนกลับไปพูดเรื่องพลังงานของคลื่นแป๊บนึงนะครับเรารู้ว่าสมการพลังงานคลื่นก็คือ e เท่ากับ hfโดย e คือพลังงาน h คือค่าคงที่ของแผงส่วน f คือความถี่แต่จากความรู้เรื่องความเร็วเชิงมุมที่เราเคยเรียนกันตอนมัธยมเราจะรู้ว่าความถี่เท่ากับโอเมก้าส่วน2พายพอเอาค่านี้ไปแทนในสมการพลังงานของคลื่นเราก็จะได้สมการว่าพลังงานเท่ากับ h คูณโอเมก้าส่วน2พายแต่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดว่า h bar เท่ากับ h ส่วน2พายใช่ไหมครับดังนั้นสมการพลังงานก็คือ e เท่ากับh bar คูณโอเมก้านั่นเองครับและเมื่อเรากลับไปดูสมการที่เราได้จากการดิฟเวฟฟังก์ชันเทียบกับทีเมื่อกี้เราจะเห็นค่าของ h bar คูณโอเมก้าอยู่ดังนั้นแปลว่าเจ้าตัวนี้ก็คือพลังงานผมขอเปลี่ยนมันเป็นตัว e เลยแล้วกันนะครับเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้และพลังงานในที่นี้ก็คือพลังงานจลดังนั้นเจ้า e เนี่ยก็คือ ke แล้วก็เท่ากับ h กำลังสองคูณ k กำลังสองส่วน 2mผมเลยขอแทนเจ้าพจน์ KE นี้เข้าไปใน E เลยแล้วกันเราก็จะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้ครับผมขอเรียกสมการนี้ว่าสมการที่3แล้วกันนะครับคราวนี้เรายกสมการที่2กลับมาหน่อยเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วเราจะเห็นว่าสมการ2สมการนี้มีค่าเท่ากันเพราะทั้ง2สมการมีค่าเท่ากับเวฟฟังก์ชันคูณด้วย h กำลัง2คูณ k กำลัง2ส่วน 2m ดังนั้นผมขอจับเจ้าสมการที่2และที่3เนี่ยมาเท่ากันเลยแล้วกันเราจะได้สมการหน้าตาแบบนี้ซึ่งผมขอเรียกมันว่าสมการที่4แล้วกันนะครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าในระบบจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่พลังงานจลแต่มีพลังงานศักย์ด้วยเราเลยขอสมมติว่าพลังงานศักย์ก็คือ v ใหญ่วงเล็บ x ก็แล้วกันนะครับแล้วเมื่อเราย้อนกลับไปดูสมการที่3เราจะเห็นว่าเทอมด้านขวาก็คือพลังงานจลคูณด้วยเวฟฟังก์ชันดังนั้นในสมการที่4เราจะเพิ่มพลังงานศักย์เข้าไปด้วยการเอาพลังงานศักย์คูณเวฟฟังก์ชันบวกเข้าไปในเทอมด้านขวาเลยแล้วกันครับแล้วเราก็จะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้แล้วสมการนี่แหละก็คือสมการของชโรดิงเกอร์นั่นเองครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยอีกเราก็จะเพิ่มตัวแปรหนึ่งเข้าไปนะครับที่เรียกว่าแฮมิโทเนียนโอเปอเรเตอร์ซึ่งมันจะมีหน้าตาเป็น h hat แบบนี้ครับโดยมันมีความหมายเกี่ยวกับพลังงานจลและพลังงานศักย์ดังนั้นเมื่อเราแทนเจ้า h hat นี้ไปในพลังงานจลและพลังงานศักย์ของสมการชโรดิงเกอร์เราก็จะได้สมการใหม่หน้าตาแบบนี้หน้าตาเริ่มคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมครับและเพื่อความง่ายในการเขียนสมการนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเวฟฟังก์ชันเป็นสมการที่ขึ้นอยู่กับ x และ t เขาเลยตัดวงเล็บ x และ t ออกไปและเขียนใหม่ได้แบบนี้โอเคคราวนี้คุ้นตากันแล้วใช่ไหมครับนี่แหละสมการของชโรดิงเกอร์กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เหนื่อยมากถ้าใครได้เห็นเบื้องหลังการทำคลิปนี้นะครับผมอยากบอกเลยว่าผมได้ใช้กระดาษ A4 ไปกว่า10แผ่นเลยนะครับแล้วต้องใช้เครื่องคิดเลขระดับสูงตัวเป็นหมื่นเลยทีเดียวกว่าจะไขสมการพวกนี้ออกมาได้แต่แน่นอนผมไม่ได้เทพขนาดไขสมการด้วยตัวเองโดยไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะครับผมก็ได้ไปดูตัวอย่างการไขสมการต่างๆจากตำราและเว็บต่างประเทศเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ลองมาทำด้วยมือตัวเองอีกทีนึงเพื่อกันข้อผิดพลาดดังนั้นคลิปนี้ผมขอพักแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเพื่อนคิดยังไงกับคลิปแนวนี้แนวโซฟสมการอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกเราได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปติดตามเราใน Facebook ด้วยนะครับและท้ายสุดก็เหมือนเดิมอย่าลืมช่างสงสัยกันเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ